ไปติดตามการบุกจับกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับอย่างที่พี่บ๊อบเกริ่นเอาไว้ว่ารายได้ต่อวันเนี่ยโอ้เป็น10ล้านรวมๆต่อเดือนแล้วเนี่ย300กว่าล้านบาทครับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปติดตามเหตุการณ์นี้นะครับตำรวจภูธรภาค1ได้นำกำลังเข้าไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับที่หมู่บ้านในซอยงามวงวาน23ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่สืบทราบครับว่าที่นี่แหละครับบ้านหลังนี้ถูกใช้เป็นสถานที่เปิดเว็บพนันออนไลน์โดยเข้าไปตรวจสอบแล้วควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด8คนเป็นผู้ชาย6เป็นผู้หญิง2แต่ละคนนี้เขามีการแบ่งหน้าที่กันนะครับชัดเจนทั้งแอดมินเป็นผู้คอยตอบลูกค้าและดูแลบัญชีการรับการจ่ายเงินของลูกค้าผ่านทางช่องทางต่างๆแล้วก็ทำการยึดเครื่องคอมพิวเตอร์4เครื่องโทรศัพท์มือถือพร้อมกับซิมการ์ดอีก15เครื่องครับเมื่อไปตรวจสอบดูพบว่ามีเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยนะครับต่อวันหลาย10ล้านบาทพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ท่านเปิดเผยครับว่านอกจากจุดนี้ที่งามวงวาน23แล้วเนี่ยนะครับยังเข้าไปตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยอีกจุดนึงครับอยู่ในบ้านหรูย่านถนนราชพฤกษ์ครับตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4คนทำหน้าที่ชักชวนทำหน้าที่ดูแลลูกค้าให้เข้ามาเล่นการพนันครับก็ไปทำการตรวจยึดคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมด6ชุดโทรศัพท์มือถือพร้อมซิมการ์ดที่ใช้ในการพูดคุยแล้วก็ตอบกับลูกค้าในอีก9เครื่องนะครับโดยจากการสอบสวนทราบว่าเปิดเว็บไซต์การพนันให้กับลูกค้ามาปีเสร็จๆแล้วนะครับโดยมีนายดุงไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงนะครับทราบแค่นี้ว่าชื่อนายดุงเป็นผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการครับมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเดือนละกว่า300ล้านบาทเนี่ยครับติดตามจับกุมตัวเข้าไปทลายแต่จับได้เฉพาะตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นพนักงานที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานแต่สาวไปไม่ถึงนายทุนไปไม่ถึงตัวการใหญ่อย่างเช่นนายดุงเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบว่าชื่อจริงคือใครนามสกุลจริงคือใครเป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไรทราบแค่นี้เบื้องต้นครับตำรวจก็แจ้งข้อหาลักลอบเล่นการพนันชักชวนหรือจัดให้มีการเล่นพนันชักชวนยุยงให้ผู้อื่นร่วมเล่นการพนันจัดให้มีการเล่นการพนันพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เกี่ยวเนื่องกับข้อหาพนันทั้งสิ้นนะครับหลากหลายข้อหาก็ดำเนินคดีกันไปโอ้โหไปเจอที่บ้านหรูนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแก๊งพนันออนไลน์แบบนี้มักจะเช่าห้องแถวแล้วก็ทำกันเป็นอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็พวกคอลเซ็นเตอร์ด้วยก็จะใช้ห้องแถวหรือว่าคูหาอะไรที่มันไม่ได้หรูหราใหญ่โตแบบนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่ากลับมาเช่าที่แบบนี้แหละไม่รู้ว่าเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะบ้านแบบนี้ไม่น่าเอามาทำเป็นแก๊งในการเล่นการพนันออนไลน์หรือเปล่านะครับ